าไปในปราสาทมันไม่ใช่ของยากอะไรเลยนะแต่การจะเข้าไปไม่ให้กดเห็นนั่นสิมันจะมันจะน่าYin ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังน่าสะสมภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้คือภาพยนตร์เรื่องขาตั้งสู้ Wheel on Mill ควายแคนเชในปี1984ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้ครามอาชญากรรมเป็นเรื่องราวของนักสืบเอกชนจอมกิ๊กก๊อกตกกระไดพลอยโจรได้เป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบเอกชนซึ่งมีลูกค้ารายแรกก็คือหลุยซึ่งหลุยอยากให้เขาตามหาลูกสาวของผู้หญิงที่ชื่อกอเรียคือซีเวียและเรื่องราวก็ตัดมาที่สองหนุ่มพ่อค้าฟาสต์ฟู้ดแวนสตรีทวอล์กเมื่อสองหนุ่มพ่อค้าดันไปตกหลุมรักซีเวียที่นักสืบเอกชนกำลังตามหาและพวกเขาไม่รู้เลยว่าซีเวียเธอคือนักแสงตัวยงและเรื่องที่ตลกและอลหม่านคือพ่อของหนึ่งหนุ่มพ่อค้าฟาสต์ฟู้ดแต่งงานโดยมีลูกติดคือซีเวียและเธอเป็นคนที่เขาตามหาและหลงรักนั่นเองซีเวียถูกจับตัวไปโดยญาติห่างๆและแน่นอนพวกเขาสองคนและอีกหนึ่งนักสืบเอกชนต้องร่วมมือกันวางแผนเพื่อช่วยซีเวียเรื่องราวจะลงเอยยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องขาตั้งสู้มาชมกันที่บ้านนะครับและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์คือฉากแอคชั่นที่ถูกกล่าวถึงคือฉากที่ยวนเปียวและเฉินหลงพร้อมทีมงานสตันแมนโชว์การแสดงหวาดเสียวกลางแจ้งต่อหน้าผู้คนนับร้อยที่มาเดินในถนนคนเดินที่เป็นจุดศูนย์รวมของการแสดงงานศิลป์แบบสตรีทวอล์กโชว์ขาตั้งสู้ Wheels on Mill ควายแคนเชนำแสดงโดยเฉินหลงหงจินเป่าหยวนเปียวลอร่าฟอร์เนอร์และเบนนี่อาคิเดตกำกับการแสดงโดยหงจินเป่าและร่วมออกแบบการต่อสู้โดยเฉินหลงและหยวนเปียวอำนวยการสร้างโดยบริษัทโกลเด้นฮาวเวสวันที่เข้าฉายครั้งแรกคือ17สิงหาคมปี2527หรือปี1984ยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์นี้มาสะสมกันนะครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขาตั้งสู้